ันนะคะในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่ตอนตื่นเช้าขึ้นมานะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยก็จะพบว่าแวดล้อมของเราเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยพลาสติกถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องรับแขกหรือว่าห้องครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็คือพลาสติกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าพอเรามีพลาสติกเนี่ยเราใช้กันเยอะนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือขยะพลาสติกนั่นเองนะคะปกตินะคะพลาสติกที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเตรียมมาจากพวกวัตถุดิบพวกปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะคะหรือว่าแก๊สธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นพอทำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อที่ว่าจะขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะสิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือขยะนั่นเองนะคะเราจะแก้ปัญหาในขยะนี้ยังไงส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่านำเอาไปฝังนะคะก็จะใช้เวลาถึง500ปีทีเดียวนะคะกว่าที่ขยะพวกนี้เนี่ยจะสามารถย่อยสลายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาไปเผาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้พวกแก๊สพิษนะคะก็ทำลายมลภาวะต่างๆนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่จากขยะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของงานวิจัยนะคะที่ทางเราเนี่ยได้สนใจก็คือว่าเราก็เริ่มคิดว่าถ้าสมมุติว่าขยะพลาสติกมีผลขนาดนั้นเนี่ยหรือว่าทำให้เกิดโลกร้อนนะคะมลพิษสิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือนั่นก็คือเป็นที่มาของคำว่าพลาสติกชีวภาพนะคะไบโอพลาสติกซึ่งไบโอพลาสติกนี้ก็จะเหมือนกับพลาสติกทั่วๆไปนะคะเขาจะมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะเตรียมจากพวกวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในธรรมชาติอย่างประเทศไทยเรานะคะก็คือพวกข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังนะคะพวกนี้ก็จะมาผ่านกระบวนการทางเคมีเหมือนเดิมนะคะแล้วจากการที่เรามีพวกข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังซึ่งตอนนี้ราคาตกนะคะก็คือทางด้านเกษตรกรก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีเนี่ยก็คือสามารถที่จะนำมาผลิตเม็ดพลาสติกได้เลยนะคะแล้วเม็ดพลาสติกพวกนี้ก็สามารถที่จะนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์เหมือนกับที่เรามีปกตินะคะแต่สิ่งที่เขามีคุณสมบัติพิเศษกว่าก็คือว่าบรรจุภัณฑ์พวกนี้ค่ะถ้าเรานำไปฝังดินนะคะเขาก็สามารถที่จะย่อยสลายได้ภายใน 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นจากดูตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า research development and innovation นะคะในส่วนของงานวิจัยที่เราเริ่มสนใจจากการที่เรามีปัญหาตรงนี้ก็จะเห็นว่าจากวงจรพลาสติกตรงนี้นะคะประโยชน์ของพลาสติกชีวภาพคืออะไรเริ่มต้นจากที่เรามีข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังนะคะเราก็มาทำการหมักเฟอร์เมนเทชันให้ได้เป็นแลคติกแอซิดนะคะแลคติกแอซิดเนี่ยเราก็เตรียมมาเป็นโมโนเมอร์แล้วก็โพลิเมอร์นั่นก็คือโพลีแลคติกแอซิดหรือว่า PLA ที่เราสนใจนั่นเองนะคะโพลีแลคติกแอซิดก็สามารถที่จะนำมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นถ้วยจานโฟมหรือถุงพลาสติกได้เหมือนปกติแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าพอหลังจากที่เราไปฝังดินนะคะเขาก็จะสามารถย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินแล้วสิ่งที่วิเศษที่สุดก็คือว่าเขาสามารถที่จะผลิตออกมาเป็นมวลชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วตรงนี้ก็คือจะกลับมาให้เป็นปุ๋ยนะคะเป็นสารตั้งต้นสำหรับพืชต้นไม้ข้าวโพดของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นวัฏจักรที่ไม่สามารถที่จะหมดไปนะคะก็คือทดแทนได้ต่อไปเรื่อยๆนอกจากนี้นะคะในวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงด้วยนะคะว่าในส่วนของพลาสติกชีวภาพพวกนี้สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์หรือไบโอแมทเทอเรียลส์นะคะพวกนี้ก็คือปกติเนี่ยถ้าแพทย์เนี่ยนะคะรักษาโดยการที่ใช้พวกไหมเย็บแผลท่อนำเส้นประสาทหรือว่ากระดูกเทียมนะคะพอเขาอิมแพลนหรือว่าฝังเข้าไปในร่างกายเนี่ยพวกนี้ก็สามารถที่จะสลายเข้าในร่างกายด้วยกระบวนการด้วยเอนไซม์น้ำนะคะแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องแพทย์เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดซ้ำแล้วก็เอาวัสดุตรงนี้ออกมานะคะทีนี้จุดเริ่มต้นนะคะทำไมถึงสนใจในเรื่องของตรงนี้นะคะก็คือว่าเราใช้เวลาในนับ10ปีนะคะหลังจากที่เรียนจบมาเนี่ยในการพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาถ้าทุกท่านมองเห็นก็จะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันหมดแล้วอันนั้นถูกต้องนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยยังต้องซื้อเม็ดพลาสติกชีวภาพนะคะเข้ามาเพื่อที่จะมาขึ้นรูป
เป็นถ้วยจานชามแล้วก็ส่งออกขายนั่นก็คือเราไม่มีนะคะไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่เป็นของประเทศไทยเองพอจุดตรงนี้ก็คือเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วรัฐบาลได้มองเห็นนะคะก็เลยได้มีการที่จะสนับสนุนนะคะให้เราทำตรงนี้ซึ่งเราก็ใช้เวลาในการทำจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เราจะมีเทคโนโลยีเป็นของประเทศไทยเองเราก็จะต้องมีจุดที่เป็นจุดขายนะคะตรงนี้ก็คือเป็นที่มาว่าสมมุติว่าเราอยู่ดีๆเราตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเราต้องถูกฟ้องนะคะมีสิทธิบัตรมีเพเทนต์อะไรเกี่ยวข้องมากมายนะคะงั้นเราก็ต้องทำวิจัยในห้องแลบสิ่งที่สำคัญที่เป็นคีย์ในห้องแลบก็คือว่าเราเริ่มจากการพัฒนา2กิโล5กิโล10กิโลแต่คีย์ที่สำคัญที่จะให้ process เทคโนโลยีที่แตกต่างจากต่างประเทศนั่นก็คือเราจะต้องมี catalyst หรือว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะคะตัวเร่งปฏิกิริยาจะเป็นคีย์ของงานวิจัยตรงนี้ที่ทำให้เราสามารถที่จะจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ได้เกิดมาเป็นนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงจุดนี้นะคะ catalyst ตัวนี้จะมีคุณสมบัติยังไงมีคุณสมบัติก็คือว่าเมื่อเราเปรียบเทียบคาตาลิสต์ตัวใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะมีกระบวนการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับที่คอมเมอร์เชียลเขาทำเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะได้โมโนเมอร์หรือว่าโพลิเมอร์เนี่ยที่มันมีเปอร์เซ็นต์ยิลด์สูงนะคะมีผลผลิตสูงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของความสนใจนะคะว่าถ้าสมมุติว่า yield สูง purity สูงหรือว่ามีระยะเวลาที่ทำได้เร็วนั่นก็คือแสดงว่าลดคอสนะคะทางอุตสาหกรรมก็จะสนใจตรงนี้ก็คือเป็นจุดนะคะที่เราคงจะต้อง breakthrough ตรงนี้ให้ได้ว่าพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจดสิทธิบัตรไว้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเราจะได้มีนวัตกรรมใหม่และเราก็จะสามารถมีเทคโนโลยีที่เป็นของประเทศไทยเองนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วนอกจากนั้นนะคะพอเรามี process เทคโนโลยีของเราเองมีคาตาลิสต์ของเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตโมโนเมอร์โพลิเมอร์พวกนี้ขายได้ในประเทศไทยเองนะคะทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยวินิตาจะมาทำขายนะคะหรือจะบอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าขายเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้อันนั้นก็เป็นที่มาว่าพอหลังจากที่เราจดสิทธิบัตรนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีบริษัทที่สนใจหลายอย่างนะคะทั้งไทยและต่างประเทศแต่เผอิญงานวิจัยนี้เนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเขาให้การสนับสนุนเรามาตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือณปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ได้มาขอซื้อสิทธิ์ในการที่จะทำตรงนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยคงจะทำเทคโนโลยีหรือผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพไม่ได้นะคะก็เป็นที่มาว่าในอนาคตนะคะเราก็จะคงจะเห็นว่าสิทธิบัตรที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะตั้งโรงงานพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยได้นั่นก็คือใช้ข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังในประเทศไทยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่เป็นวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์ได้นอกเหนือจากนั้นนะคะตัวเม็ดโพลิเมอร์เนี่ยสำคัญแต่ว่าปกติคนจะไม่สนใจพวกบรรจุภัณฑ์เห็นภาพมากกว่านะคะในส่วนนี้ก็จะมีงานวิจัยนะคะก็คือตอนนี้ก็จะเห็นว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยเริ่มจะมีแล้วนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นแก้วกาแฟอเมซอนนะคะก็แก้วกาแฟเนี่ยปัญหาก็คือว่าปกติเนี่ยแก้วเนี่ยเวลาใส่กาแฟร้อนนะคะก็อาจจะเกิดการไม่คงรูปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางบริษัทปตท.ก็มีการพัฒนานะคะสูตรในการผลิตคอมพาวดิ้งนะคะสำหรับให้เป็นแพ็กเกจจิ้งที่มีประโยชน์ต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามองในภาพรวมตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนี้ถ้าสมมติว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยลงทุนในการทำตรงนี้โดยการที่เขามีอุตสาหกรรมเข้มแข็งทางด้านปิโตรเลียมปิโตรเคมีแต่ว่าใช้เทคโนโลยีในการผลิตของเราเองแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะทีนี้นิดนึงนะคะก็คือว่าจากตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าแต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยคงไม่สามารถสร้างแพลนได้นะคะก็คือต้องขายเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราทำได้ก็คือในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะโพลิเมอร์พวกนี้นะคะเขาจะสามารถที่จะทำเป็นไหมเย็บแผลท่อนำเส้นประสาทหรือว่าเพลทแอนด์สกรูสำหรับออร์โธปิดิกส์ทำได้นะคะ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือพอคุณหมอเย็บแล้วเนี่ยหรือเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยก็จะสลายแล้วก็ออกมาทางปัสสาวะโดยที่หมอไม่ต้องผ่าตัดซ้ำนะคะคนไข้ก็ไม่ต้องที่จะมีการใช้เข้าไปโรงพยาบาลหลายรอบโอกาสที่จะเสี่ยงนะคะในเกิดปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นในส่วนของงานวิจัยตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะก็คือใช้เวลาในการที่จะมีตั้งแต่ upstream midstream downstream ก็คือทางเราก็มีความเข้มแข็งในการที่จะผลิตโพลิเมอร์แล้วก็โมโนเมอร์โดยใช้โปรเซสเทคโนโลยีของเราเองหลังจากนั้นก็ไปขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปเป็นเส้นใยเป็นไหมเป็นท่อนำเส้นประสาทแล้วส่งต่อให้ทางคุณหมอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มวิจัยโพลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ร่วมมือทำงานกับทางคุณหมอที่คณะแพทยศาสตร์อย่างใกล้ชิดนะคะสิ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีนวัตกรรมนะคะทางด้านไบโอแมททีเรียลนะคะเป็นของเราด้วยแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยในส่วนของ biomaterials เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไกลจากตัวเราเพราะว่าขั้นตอนในการทำทางด้าน biomaterials เนี่ยเม็ดพลาสติกที่ได้ต้องเป็น medical grade นั่นก็คือจะต้องมี high purity นะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ลักษณะ implant เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านการทดสอบตรวจสอบอย่างแน่นหนานะคะแล้วพอถ้าสมมุติว่าเราสามารถผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นmedical grade ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปขึ้นรูปนะคะตามที่ต้องการแต่ขั้นตอนตามมาเนี่ยคือคงจะต้องมีการตรวจสอบนะคะไม่ว่าถ้าย่อยสลายได้เนี่ยก็ต้องดูว่าย่อยสลายได้จริงหรือเปล่าในร่างกายนะคะแล้วหลังจากนั้นพวกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการย่อยสลายจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นพิษต่อร่างกายหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปทดสอบในสัตว์ทดลองนะคะก็คือต้องมีin vivo ใน animal test แล้วก็คงต้องมี clinical test ตามลำดับเพราะฉะนั้นในส่วนของเราซึ่งเราเป็น chemist นะคะสิ่งที่เราทำได้ในส่วนของ biomaterials ก็คือคงจะต้องพัฒนาวัสดุใหม่ๆนะคะที่เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นลักษณะของ functional material มีตัวอย่างงานนะคะที่กรณีที่ทางกลุ่มวิจัยโพลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เราทำเนี่ยก็คือทำเป็นลักษณะ novel biodegradable polyester สำหรับ absorbable nerve guides นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นไหมเย็บแผลหรือท่อนำเส้นประสาทก็ตามเนี่ยก็คือคงจะต้องเป็นส่วนที่เป็นพัฒนาวัสดุที่ cost effective materials นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทางโรงพยาบาลของประเทศเราเนี่ยสามารถจะ afford ได้เพราะว่าเราต้องซื้อพวกbiomaterial หรือวัสดุพวกนี้มาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะคะทีนี้นิดนึงนะคะว่าปกติจะเห็นว่าขั้นตอน biomaterial เนี่ยยาวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยก็คือในกรณีที่เป็น emergency case อย่างเช่นตรงนี้นะคะมีกรณีที่ชายไทยนะคะถูกช้างเหยียบนะคะถูกช้างเหยียบแล้วปรากฏว่าซี่โครงเขาอะค่ะในหน้าอกเนี่ยเขาได้รับการถูกบาดแผลจากบาดเจ็บนะคะพอหลังจากเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางหมอก็คงจะต้องดำเนินการทางคลินิคอลไปแต่ปรากฏว่าโพรงที่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับอกเขาอะค่ะมันจะทำให้ผ่าตัดยากแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งนะคะเนื่องจากว่าซี่โครงเนี่ยก็จะมีความแข็งอยู่เขาก็ได้ติดต่อมาทางกลุ่มวิจัยนะคะแล้วก็มีเคสฉุกเฉินที่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรที่เป็นสคาฟโฟลด์เนี่ยกั้นได้ไหมซึ่งเราก็ได้ออกแบบไปว่าเป็นประกอบไปด้วยไทเทเนียมซึ่งสร้างความแข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็เอาพวก absorbable polymer ของเราเนี่ยซึ่งออกแบบให้นุ่มและยืดหยุ่นแล้วก็ติดอยู่ทางด้านร่างกายของเราซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเคสรีพอร์ตพอหลังจากรักษาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะrecovery ภายใน2สัปดาห์นะคะหายใจเองได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้จากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะในส่วนของมหาลัยสิ่งที่เราต้องการจะทำต่อไปในอนาคตก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีที่เป็นของประเทศไทยเองนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะสร้างแพลนที่ใหญ่โตได้เราไม่มีตังค์นะคะก็ต้องรอให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาซื้อไปมาทำนะคะแต่สิ่งที่เราต้องการจะทำในอนาคตก็คือว่าเราจะเอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือสร้างเป็นห้องปฏิบัติการผลิต medical grade polymerนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าต้องใช้เยอะไหมไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะ Plate and School เนี่ยคือแค่5โล10โลเนี่ยก็ผลิตได้หลายชิ้นแล้วแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราต้องการที่จะทำเป็นพลาสติกชีวภาพเกรดทางการแพทย์นะคะแล้วก็ผลิตตรงนี้แล้วก็จำหน่ายเพื่อให้ทางสิ่งที่ต้องการนำไปขึ้นรูปเนี่ยก็นำไปขึ้นรูปต่อไป
นะคะอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะคะงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและที่สำคัญก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเขาก็จะวางแผนในการที่จะมีบริษัทหรือว่าในการทำตรงนี้ขึ้นเป็นของประเทศไทยเองอันนี้ก็จะเป็นความหวังที่เราสามารถทำได้จากเทคโนโลยีในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นท้ายสุดตรงนี้นะคะจากที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยทุกท่านก็คงจะเห็นนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาปัญหาแรกก็คือพอทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีลดน้อยถอยลงเราก็เปลี่ยนมาใช้พลาสติกซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ถูกไหมคะแต่พอพลาสติกปิโตรเคมีปุ๊บปิโตรเคมีก็จะหมดทำให้เกิดเวสอันนั้นเยอะแยะไปหมดเราก็มาเปลี่ยนเป็นพลาสติกชีวภาพเราทุกอย่างเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คืองานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่เรายังไม่หยุดคิดถ้าเราคิดแล้วเราก็คิดอย่างสร้างสรรค์นะคะนั่นก็คือ creative thinking เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ค่ะเราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ